เนี่ยเออตรงนั้นแหละเดี๋ยวได้เห็นผมจะเอาไอ้นี่มาเป็นธรรมะมาจิ้มฟันเนี่ยเพราะว่าผมตอนผมหลุดออกมาเนาะผมหลุดออกมาหลุดออกมาจากสิ่งสมมุติอะแล้วผมพ้นออกมาอย่างนี้ผมถึงรู้ว่าแม่งหลุดคนหลุดอยู่ในนี้หมดเลยแต่ผมไม่รู้จะไปบอกใครไงนะฮะจนผมเห็นแจ้งวันหนึ่งผมได้ญาณตัดสัมมาสัมพุทธิญาณขึ้นมาจะมาสมมติเป็นตัวนี้เนาะนะฮะตัวตนผมไม่มีหลุดออกมาแล้วก็ผมก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาเลยปัญญาตอนแรกมันอยู่แค่นี้มันฟื้นออกมาแต่การที่จะแตกฉานเนี่ยจะทำเกิดปฏิสัมภิทาญาณเกิดสัมมาสัมพุทธิญาณขึ้นมาสูงเลยพอผมมาพูดเรื่องความไม่มีมึงหลงกันอยู่ในนี้มันมีคนหลายๆคนช่วงยุคนั้นน่ะเริ่มมารู้จักผมใช่ไหมเริ่มมาได้สัญญาจากผมเริ่มเห็นช่องแล้วเห็นว่าอ๋อมันไม่มีอะไรแล้วก็หลายๆคนที่ผมที่มาหาผมนะมันโผล่มาได้แค่นี้คุณจิ๊บมันมารู้ว่าไม่มีอะไรมันมาชะแง่เหมือนมันออกมาจากรูอ่ะโอ้มันไม่มีอะไรที่เป็นสมมุติแต่เชื่อไหมทําไมมันถึงประมาทในธรรมที่ผมบอกว่าแม่งทำไมมันไม่ข้ามออกมาเหมือนกูได้วะทำไมมันยังหลงกันยังอะไรพอสักพักมันมาเห็นแค่เนี้ยมันกำลังพ้นออกมาจากสมมุติได้ครึ่งนึงหรือประมาณปลายเนี้ยแทนที่มันจะหลุดออกมาหมดเพราะมันประมาทในธรรมพอมันมารู้ว่าข้างนอกไม่มีอะไรนึกออกไหมฮะแต่มันก็ถูกค่อยๆถูกดูดกลับไปดูดกลับไปดูดกลับไปอยู่ในเนี้ยได้แต่สัญญาจากผมไปมันไม่ได้ออกมาตามผมไงนี่แหละที่มันหลงกันเออหลายๆคนบางคนฟังเนี่ยมาเห็นช่องนี้แล้วว่าไม่มีอะไรชะแง่มองเนี่ยแล้วก็ไม่ได้พาตัวตนออกมาจากตรงนั้นจริงๆเพราะปฏิเสธผมมาเอาความรู้ของผมเฉยๆที่ผมประกาศที่ผมเล่าไงแต่มันไม่ได้ออกมาตามผมจริงๆแบบนี้เลยแล้วจะได้เกิดปัญญาตัวนี้ขึ้นมาแต่ปัญญาของผมสมมติมันมีฝาอยู่สองอันเนาะสมมติมันหลงมันหลุดออกมาแล้วสมมติผมหลุดออกมาก่อนใช่ไหมเหมือนพุทธเจ้าท่านหลุดออกมาก่อนใช่ไหมแต่มันหายสาบสูญไปแล้วคือมันไปถูกบัญญัติไว้ในนี้ในโลกสมมติมันเดิมคนก็เลยไม่มีใครหลุดออกมาพอผมหลุดออกมาปั๊บเนี่ยผมก็เป็นปัญญาตัวนี้ใช่ไหมพอผมเห็นแจ้งทั้งระบบเลยผมก็ดึงคนบางคนเริ่มมาเห็นมันออกมาจากช่องเนี้ยไม่เห็นมันไม่ได้ออกมานะฮะมันไม่ได้ออกมามันหลงมันก็หลุดเข้าไปอีกเหมือนเดิมแล้วมันก็เอาไปสอนคนในเนี้ยมันจะพ้นแน่ตัวไม่พ้นอ่ะแล้วบางคนหลุดออกมาปั๊บเนี่ยหลุดออกมาเลยนะตามผมนะจบมันได้แค่ปัญญาแค่ตรงเนี้ยอยู่ภายใต้ฐานผมเนี่ยเขาได้แค่ตรงนี้เขาก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันรู้ว่าไม่หลงในนี้แล้วอ่ะมันไม่เกิดการแตกฉานในอัตถิธรรมไงฮะมันไม่สามารถตัดสรู้ทำตามผมได้อ่ะไม่เด็ดมันเลยไม่ได้มาอยู่ภายใต้ฐานของผมคนที่จะพัฒนาตามผมมาก็อยู่ภายใต้ของผมเหมือนเดิมเหมือนสมมติพระเจ้าตรงนี้เนาะผมก็ไปอยู่อย่างเงี้ยใต้ฐานของพระองค์เลยคนที่จะเชื่อมโยงกับธรรมะของผมจะแตกฉานจะไปอธิบายพวกนี้ได้จะเห็นแจ้งจะช่วยคนมาได้ก็จะต้องมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันใต้ฐานแล้วถ้ามีอีกคนสมมติพระพุทธเจ้าตายไปแล้วผมตายไปแล้วคนที่ตายไปแล้วมีคนที่มีการตัดสรุปธรรมก็จะลอยขึ้นมาอยู่เงี้ยใต้ฐานก็อยู่อย่างเงี้ยแต่มันไม่มีนะคืออุปมาคือพาคนตรงเนี้ยออกมาให้ขาดนะแต่พวกนี้มันออกมาไม่ขาดมันโผล่เข้ามาแค่เนี้ยมันออกมาไม่ได้ไงผมดึงมันออกมามันออกมาไม่ได้เพราะมันหลงลาภสักการะในนี้มันก็เลยค่อยๆถูกดูดกลับไปดูดกลับไปหลงเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ได้สัญญาตัวเนี้ยโผล่ขึ้นมาจากรูมาได้สิ่งที่ผมแล้วก็ไปนั่งเล่าให้คนอยู่ในรูฟังแต่มันไม่ได้พาเขาออกมาในรูออกจากรูจริงๆคนในรูนั้นก็เลยอยากโอ้ยดีจังเลยโอ้ยพูดโอ้มันเป็นอย่างนี้เข้าใจดีรู้สึกดีแต่ไอคนนี้ก็พาเขาออกมาไม่ได้เขาได้แต่สัญญาตรงนั้นก็อยู่ในนั้นอะอยู่ในเนี้ยเพราะไอตรงนี้มันก็ไม่ได้ออกมาจริงๆนึกออกไหมฮะมันเลยไม่สามารถพาเขาออกมาได้แต่มันเอาเรื่องเล่าไปเล่าให้เขาฟังอยู่ในเนี้ยไอเรื่องข้างนอกเนี่ยเรื่องที่อาจารย์วิทย์เป็นคนพูดอะมันก็เลยไม่ต้องปฏิบัติอะไรบางคนมันก็ไปเอาเล่าแต่เดียวแต่ตัวมันยังมีอยู่นี่ไงมันยังอยู่ในเนี้ยคนพวกนี้ก็ไปศรัทธามันอยู่ในนี้มันเดิมแล้วมันเป็นไวรัสอยู่ในเนี้ยสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดไอ้พวกนี้มันอยู่ในนี้มันเอาไปสอนกันหมดไอ้นี่ก็ไปสอนไอ้นี่ก็เชื่อกันตามๆกันแล้วก็ไปสอนแต่มันไม่ได้ออกมาพ้นจากตรงนี้จริงๆแล้วเกิดญาณขึ้นมาสัมมาสัมพุทธญาณแล้วไปบอกช่วยให้เขาออกมาได้จริงๆนะพอไปเล่าก็ไปนั่งเล่าอยู่ในกะลาเนี่ยพวกนี้ก็ชื่นชมมันอยู่ตัวมันยังก็ติดอยู่ในเนี้ยนะฮะแล้วมันจะปฏิเสธผมเพราะมันเข้าไปในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้ออกมาตามทางผมอะที่ผมนั่นอะมันก็จะเริ่มคิดไม่ดีกับผมได้เพราะมันคิดในนี้ได้มันก็ต้องคิดตรงนี้ได้นี่แหละที่มันหลงกันอยู่เพราะฉะนั้นพวกมึงหลงอยู่ในนี้
แล้วไอ้ขวดคนที่มาฟังกูมันมีรูนึงที่กูพูดว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่พวกมึงอยู่ในนี้มันมีหมดแต่มึงไม่เห็นสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีอะไรแต่มึงไม่ได้ออกมาจริงๆเพราะมึงประมาทในธรรมมึงยังไม่ได้ก้าวข้ามวัฏฏะสงสารจริงๆมึงแคบโคออกมาหรือไม่เห็นอีกเห็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์วิทย์พูดไว้รับรู้สิ่งหนึ่งแต่มันยังมีมึงอยู่นิดแล้วมึงประมาทในธรรมมึงไม่ได้ออกมาพ้นถ้ามึงออกมาพ้นมึงถึงจะนั่นแหละตัวสุดท้ายกูจะบอกพอมึงออกมาไม่พ้นมึงเลยมีแต่ธาตุรู้ของมึงแล้วธาตุรู้มึงก็กลับอยากไปบอกเขาอยากไปปรุงแต่งบอกเขาในเนี้ยถูกดูดกลับไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยคนมันโลกไปเนี้ยก็เหมือนเนี้ยไม้จิ้มฟันอยู่ในกล่องเนี้ยเนี่ยวัฏฏะสงสารเออเลยไม่เข้าใจผมไงมันไม่ได้ทิ้งแต่ขันห้าไว้ในเนี้ยเออผมบอกว่าเป็นปัญญาคือจบแล้วเนี่ยขันห้าผมก็อยู่ในมันก็จะตายในสมมติบัญญัติเลยแต่พวกเนี้ยมันถึงเอาตัวตนไปกระทําอยู่ในเนี้ยในมูลมันไม่เป็นปัญญานะฮะพุทธเจ้าท่านจบไปแล้วแต่มันอ้างพุทธเจ้านะก็เหมือนมันโผล่มามันก็ยังเยอะพุทธเจ้าก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วท่านไม่ได้อยู่ในนี้แล้วท่านพ้นไปมันก็ไปอ้างที่เขาบันทึกไว้ในเนี้ยแต่มันไม่เคยเห็นสิ่งนี้จริงๆพวกนึงอ่ะพวกนึงอ่ะศึกษาอยู่ในเนี้ยแล้วก็อ้างพุทธเจ้าก็ไม่รู้อยู่ไหนถูกมั้ยมันยังเข้าไม่เห็นตถาคตจริงๆแต่ผมรับรู้ได้ว่าอ๋อนิพพานคือการพ้นไปมันพ้นจากอย่างนี้มันต้องปลูดออกมาไม่ใช่มึงปากมึงพูดแหกขี้ปากอยู่นี่เรียกว่าพ้นสมมุติบัญญัติมึงเอาสัญญามึงไม่ได้หลุดออกมาจริงๆมึงไม่มีสภาวะรองรับไอ้โง่มึงได้แต่ความรู้แต่มึงยังทำลายตัวตนมึงในนี้ไม่ได้มึงยังไม่พ้นออกมาจริงๆนะฮะมึงได้ความรู้มาจากคนอื่นมึงปฏิเสธอาจารย์วิทย์ปฏิเสธขันห้าผมขันห้าผมอยู่ในนี้ใช่ไหมเพราะผมไม่ต้องไปใส่ผ้าใส่จีวรอะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะเพราะผมเป็นปัญญาแล้วใช่ไหมแต่มันปฏิเสธไอ้สิ่งที่มันเห็นไงแต่ตัวที่ผมพูดเนี่ยมันเอาไปสอนต่อเอาไปเป็นความรู้ของมันนี่แหละที่พวกมึงหลงกันอยู่นะกูจะบอกมึงเลยปฏิเสธแบบเนี้ยแม่เนี่ยปฏิเสธแบบเนี้ยเนี่ยมึงปฏิเสธแบบนี้เออใช่ไหมเออที่กูจะเตะตะก้อเมื่อกี้เนี่ยเออพวกมึงบ้ามึงหลงกันอยู่ในเนี้ยมึงข้ามเวทนากับสัญญาไม่ได้ไอ้ข้ามเวทนากับรูปไม่ได้มึงเลยเข้าไม่ถึงนามธรรมชั้นสูงมึงโผล่มาดูแค่แป๊บเดียวมึงข้ามเวทนารูปกับเวทนานี่ไงมึงก็ได้แค่ความรู้ที่กูพูดแล้วมึงก็หุบกลับเข้าไปแล้วอยากไปสอนคนเหมือนลูกศิษย์เร็วๆกูหลายๆคนเออที่มันหลงเข้าไปกลับไปเหมือนเดิมสุดท้ายก็ได้แต่ความรู้นะพวกมึงอ่ะยังคิดว่าพวกมึงจบพวกมึงเข้าใจพวกมึงมาเอาสัญญาจากกูไปแล้วมึงก็กลับเข้าไปในกระดองในภพภูมิเหมือนเดิมมึงไม่ได้ออกจากภพภูมิจริงๆแล้วบางคนมันเอาแต่คำพูดของกูมันไม่เคยมาหากูไม่เคยพบตัวตนกูจริงๆเออเห็นแต่กูใน YouTube แล้วมึงก็ขังตัวเองอยู่ในนั้นแล้วก็สอนคนมึงเอาแต่สัญญากูไปเพื่อลาภสักการะพวกมึงนะกูไม่ได้ทำเพื่อเป้าหมายลาภสักการะกูทำแค่เลี้ยงชีพแต่ส่วนทุกข์ลึกสิทธิ์ให้กูก็เลยซื้ออะไรวะฮาร์เรย์ขี่เนี่ยมันเท่พวกมึงบ้าเดี๋ยวกูจะหาเมียน้อยสัก3คนนะแล้วก็หาผัวน้อยให้เมียด้วยนะครับโอเคคุณจิ๊บจะแสดงอะไรมั้ยเมื่อวานมาเนี่ยเดี๋ยวผมหันไปจะวันก่อนน่ะวันก่อนที่จิ๊บคุยกับตรงที่ระยองอ่ะนั่งๆๆนั่งๆตรงนู้นแหละก่อนที่จะคุยที่ระยองจิ๊บอธิบายละเอียดมากใจอธิบายเรื่องกายกับจิตกายกับใจนะจนเขาหาตัวเองไม่เจอนะว่ากายก็ไม่มีตัวตนใจก็ไม่มีตัวตนทีนี้นามธรรมทั้งสองฝั่งทั้งนามธรรมทั้งรูปธรรมที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยหาตัวตนไม่เจอนะตอนอธิบายเขาเข้าใจกันหมดนะเข้าใจพร้อมกันหาไม่เจอหาไม่เจอแต่มันมีสิ่งนึงที่มันมีความเป็นตัวเป็นตนอยู่เขารู้สึกว่ามันมีอยู่อ่ะทำไมที่เราบอกว่าถามเพราะว่าเนี่ยคุณเข้าใจขนาดนี้นะคุณยังมีรู้สึกว่าคุณยังมีใช่ไหมบอกว่าใช่เพราะทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยรู้สึกว่ามีอยู่นั่นแหละมันถึงใช้ความรู้อ่ะความเข้าใจในการทำลายตัวตนไม่ได้ก็มันมีสิ่งที่ผมพูดว่านี่ไงตัวนี้ไงเดี๋ยวกล้องมันอยู่เนี่ยที่ผมบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันรู้ทั้งหมดมันเข้าใจทั้งหมดเลยแต่ทำไมมันยังมีตัวตนอยู่มันมีตัวนี้อยู่ไงแล้วไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นตัวกิเลสที่เรากำลังจะเอาออกที่เราไปสอนกันใช่ไหมคือให้รู้ถูกทั้งหมดว่าเออมันเข้าใจหมดเลยแต่ทำ
มันยังมีตัวตนเออตัวนี้ไงใช่ทีเนี้ยไอที่สำนักต่างๆที่เขาอธิบายหรือคนที่พยายามหาความรู้มาปรุงเออสำนักนอกโลกนะไม่เกี่ยวกับโลกใบนี้นะอธิบายให้เขาเข้าใจเนี่ยบางคนเข้าใจเล็กน้อยบางคนเข้าใจปานกลางบางคนเข้าใจมากไม่ได้เอ่ยชื่อสำนักใช่ไหมไม่แต่ทีเนี้ยแต่ความเข้าใจทั้งหมดของเขาอ่ะคนที่เข้าใจน้อยมันก็เข้าใจว่ามันยังต้องเข้าใจอีกคนที่เข้าใจปานกลางมันก็เข้าใจว่ามันต้องเข้าใจมากกว่านี้เออแต่นี่คนที่เข้าใจที่สุดถึงที่สุดแล้วที่มันที่มาเจอจิ๊บอธิบายเมื่อวานวันนั้นที่ระยองเขาหาตัวตนเจอแล้วนะทั้งกายทั้งใจแต่เขาก็บอกว่าทำไมมันยังมีอยู่ตัวนี้ไงเออมันยังเหมือนกับมีเราอยู่นี่แหละจิ๊บถึงบอกว่าเข้าใจความเข้าใจถึงที่สุดของภาษาของโลกใบนี้ไม่สามารถทำลายตัวตนตัวนี้ถูกตัวเนี้ยมันคนละเรื่องกันใช่คนละเลเวลกันใช่การใช้ความเข้าใจเนี่ยมันก็แค่ได้เข้าใจแต่มันไม่สามารถที่จะทำลายพลังงานตัวนี้มันเป็นพลังงานความตัวเนี้ยความยึดจิ๊บถึงบอกว่านามาทำเอาไปถือตัวนี้แหละจิ๊บถึงบอกว่านามาทำอ่ะในเรื่องของความเข้าใจในการใช้ความคิดความคิดเนี่ยมันทำมันเป็นนามาทำตัวนึงจับต้องไม่ได้มองเห็นไม่ได้ใช่แต่มันมีพลังอำนาจที่ทำให้คนฆ่าตัวตายได้ใช่แล้วไม่เคยมีใครเห็นมันด้วยใช่อย่างจำแจ้งว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนแล้วพ้นจากอำนาจของมันไม่เคยมีใครเห็นต้นเหตุตอนที่มันยึดอ่ะยึดได้ยังไงแล้วแต่ทุกคนจะไม่เห็นตอนปล่อยวางหรอกเพราะเวลาที่มันผ่านไปมันก็วางของมันเองใช่มันจะดับของมันเองใช่แต่ต้นเหตุตัวหัวใจสำคัญคือต้นเหตุตอนที่มันยึดอ่ะมันยึดตอนไหนถ้าคุณเห็นตรงนั้นเนี่ยแล้วมันเกิดการทำลายพลังงานคือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องรู้ว่ามันหลงก่อนมันถึงจะรู้ทีหลังว่ามันยึดอะไรแต่มันไม่รู้ว่ามันหลงทุกวันเนี่ยที่เต็มกันอยู่เนี่ยมันมีแต่ความรู้แล้วทีนี้ไอ้ความรู้เนี่ยรู้ขนาดไหนอ่ะถึงที่สุดของมันแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถทำลายก็มันอยู่ในมานะทิฏฐิไงคำว่ามานะสังโยชน์เบื้องสูงไงนั่นแหละมันทำลายอวิชชาไม่ได้อยู่ดีต่อให้มึงรู้ขนาดไหนมึงก็ทำลายอวิชชาไม่ได้อยู่ดีสิ่งที่จะทำลายอวิชชาได้ก็คือปัญญาปัญญาไม่ใช่ความรู้แล้วปัญญาไม่ใช่ความรู้แบบที่เขาเข้าใจไม่ใช่การสอนกันให้เข้าใจไม่ได้ใช้ขันห้าในการเข้าใจมันจะเป็นอีกเลเวลนึงซึ่งไม่มีใครที่บอกได้เลยว่าไม่มีใครเห็นไอ้ต่อมจุดตรงเนี้ยแล้วก็ทำลายมันได้ด้วยความเข้าใจไม่มีหรอกมีแต่อาจารย์วิทย์ที่มาและไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเข้าใจทางกันห้าใช่ไหมแต่อาจารย์วิทย์ปัญญาของอาจารย์วิทย์แต่ชี้ตัวนี้เลยคือทำลายตัวนี้ไม่ใช่เอาตัวนี้มาเป็นตัวตนเอาตัวนี้มาเป็นปัญญาเป็นความรู้เป็นปัญญาเป็นธาตุรู้หรือเป็นผู้รู้อะไรทำลายคือทำลายตัวตนที่เป็นมันรู้พวกนี้ทำลายไปก็เหลือแต่ความคิดความเข้าใจที่ใช้งานอาศัยใช้งานก็เหลือแต่ขันห้าไปเพียวไงใช่เหลือขันห้าเปล่าแต่ถ้าความรู้ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้หมดเลยแล้วมันยึดไอ้ตัวเนี้ยยิ่งรู้มากเท่าไหร่มันยิ่งยึดความรู้มันคือความรู้แหละแต่ตัวเนี้ยมันคือตัวยึดความรู้คือขันห้ามันเป็นความรู้ของมันเกิดดับเกิดใช่ใช่ใช่มันเป็นวงจรของมันเนาะใช่แต่ไอ้ตัวเนี้ยที่มันยึดแล้วมันยึดตอนไหนไม่มีใครรู้หรอกนอกจากอาจารย์วิทย์อาจารย์วิทย์เป็นคนเดียวที่มาชี้เห็นตัวเนี้ยแล้วทำลายตัวนี้ออกไปเมื่อทำลายตัวนี้เธอจะได้ไม่หลงกลับเข้าไปอีกความเป็นตัวตนหมดสิ้นเลยจะไม่เหลือตัวตนไม่เหลือเชื้อไปเกิดต้องออกมาให้จากตรงนี้ให้ได้อย่าหลงเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นความรู้ที่สุดของความรู้ที่กำลังเข้าใจกันอยู่ตอนนี้ไม่สามารถทำลายอวิชชาตัวนี้ได้ใช่มันคนละเลเวลกันแล้วอย่ามาถามว่าทำลายยังไงมาหาอาจารย์วิทย์แล้วถึงจะรู้ว่ามันต้องคุยกันเยอะต้องชี้กันใช่หมดตัวตนมันหมดยังไงต้องมาหาอาจารย์วิทย์เองไม่ใช่การว่าจะมาฟังทุกอย่างที่ฟังกันมาหมดเป็นตัวนี้หมดเลยเป็นความรู้หมดเลยความรู้เพราะความรู้ไม่ใช่ปัญญานะคนละเรื่องกันนะปัญญาเนี่ยที่เขาพูดกันเนี่ยไปแปลว่าเป็นความรู้มันเลยหาความรู้กันชิบหายไปก่อนแล้วมันก็เลยว่ากูรู้มากกว่าเขากูรู้เท่านี้กูรู้เท่าพอกูรู้เยอะกว่าเขาก็จะไปสอนเขาแค่นั้นเองแล้วเกิดการแสวงหาเกิดสงสัยเกิดการหาคำตอบนั่นแหละวงวนอยู่ในอวิชชามันไม่ใช่ทางออกทางออกมันไม่มีทางนี้มันยังไม่จบเลยทำลายตัวนี้ใช่มันถึงจะจบสิ้นภพชาติการเกิดต่อไปการทำลายตรงนี้มันหมดความรู้ทุกอย่างเลยทุกประเภทเลยรู้อะไรก็หาอะไรก็ตามคือมันอยู่ในกรอบหมดเลยทุกคนที่มีความรู้นั่นคือยังอยู่ในกรอบทำลายตัวกรอบนี้ออกไปนี่แหละมันถึงจะหมดความรู้หมดสิ้นสงสัยหมดความเข้าใจหมดการรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วหมดตัวตนไปเลยใช่แต่จะรู้ในสิ่งที่ในขันห้าที่เราใช้ชีวิตมาทั้งหมดมันเหลือแต่รู้รู้เปล่ารู้ที่ใช้งานของขันห้าใช่เป็นวิญญาณรู้ที่เขาเกิดแล้วดับเกิดแล้วนี่แหละธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติที่แท้จริงใช่เพราะธรรมชาติปกติรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าตัวมันเกิดแล้วดับใช่มันรู้มาทุกอย่างแล้วใช่ไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ที่พุทธเจ้าบอกแต่มันมีสิ่งนึงเนี่ยแหละที่ยึดที่มันยึดที่ครูบอกว่าทำไมเขาเข้าใจขนาดนี้แล้วทำไมมันเหมือนกับมันมีอะไรเหมือนเป็นตัวเราเนี่ยใช่ไอ้ตัวยึดตัวอุปทานนี่เข้าใจหมดแล้วนะแต่ทำไมมองเห็นนะพวกนี้ไม่ประมาทในธรรมนะมันก็เลยรู้เพราะมันรู้ถูกไงถ้ามันรู้ผิดมันจะหลงเลยนะหลงรู้เลยถ้ามันหลงรู้ว่ามันมีเข้าใจนะเข้าใจว่ามันรู้เยอะกว่าคนอื่นนะนี่คือมันยึดตัวถูกมันจะหลงรู้เลยมันเกิดการยึดตัวตนไปแล้วแล้วก็พอยึดตัวตนมันก็อยากที่จะสอนต่อเผยแพร่การเผยแพร่ชนิดนั้นเป็นการเผยแพร่ด้วยอวิชชานะด้วยความหลงความชนิดความรู้หรือปัญญาแล้วก็สร้างกรรมไปเรื่อยใช่นั่นแหละมันถึงบอกว่าไม่ว่าลูกศิษย์อาจารย์ที่ทำร้ายอาจารย์ด้วยคำพูดหรือว่าทำร้ายอาจารย์ด้วยอะไรก็ตามที่ออกไปแล้วเนี่ยแล้วไปหลงความรู้พวกนี้นั่นน่ะคุณยังไม่ถึงความรู้ชนิดนี้มันทำลายตัวตนไม่ได้แล้วไม่มีใครปฏิเสธได้ด้วยว่าออกไปแล้วเนี่ยทำไมยังรู้สึกมีตัวตนอยู่แล้วก็มันพอมีตัวตนอยู่สักพักนึงความรู้ความเข้าใจมันก็มีระดับของมันพอมันมีระดับของมันพอมีเริ่มมีคนสงสัยถามมาเนี่ยพอเริ่มตอบไม่ได้เนี่ยมันก็เริ่มแบบมันเริ่มรู้นะมันรู้ตัวนะแต่มันก็พยายามจะแถไปหาความรู้ที่จะแบบทำความใช่มันก็เลยรอฟังอาจารย์คลิปใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็เอาคำตอบนั้นมาพูดทั้งที่มันไม่ได้รู้จักตัวเองถูกเพราะว่ามันยังยึดความรู้เหล่านี้อยู่ความยึดความรู้เหล่านี้มันต้องหาความรู้ใหม่ๆไปไม่ใช่คำตอบของการทำลายตัวตนถึงบอกได้เลยว่าที่เอาไปทั้งหมดนั้นอ่ะมันไม่ใช่หนทางความหลุดพ้นแล้วธรรมะเนี่ยรู้ตัวนี้ไม่ใช่รู้ธรรมชาติด้วยนะคุณจิ๊บคืออย่างนั้นเขาจะบอกว่าสูงสุดสู่สามัญเลยเพราะตอนไอ้ตัวนี้มันจะหาอะไรหารู้ถึงที่สุดอ่ะตัวนี้มันรู้เพื่อหาตัวจบความเป็นอรหันต์แล้วมันคือยึดตัวจบยึดความเป็นอรหันต์อยู่ยึดความรู้ของมันทั้งหมดแต่ที่ไหนได้ตัวมันเลยถ้ามึงไม่หลุดจากตัวนี้เนี่ยมึงไม่มีทางที่จะทุกคนน่ะที่ว่ามาเจอผมนะก็จะแอนตี้ผมสุดท้ายไปแล้วก็จะทำร้ายผมได้ก็จะหาว่าอาจารย์อย่างนี้กลับมาปฏิเสธรูปอาจารย์มันไปโง่ดักดานติดในเรื่องของขันห้า มันคิดว่าขันห้าเนี่ยคนที่จะมาสอนธรรมะจะต้องแต่งตัวดีๆจะต้องอยู่ในศีลในธรรมจะต้องพูดจาดีๆจะต้องมีความรู้เยอะๆอธิบายเยอะๆเรียนสูงให้เกิดความเข้าใจเยอะๆแต่จริงๆไอ้พวกนั้นคือมันเป็นขันห้าเป็นเปลือกหมดเลยนะมันไม่ใช่เรื่องของแก่นนะเรื่องของแก่นนี่พ้นจากสิ่งนี้ไปนะเพราะทุกอย่างเกิดดับยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เชื่อถือไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปเชื่อถือถ้าคุณมีความเชื่อถือในรูปลักษณ์ในเปลือกกติกาพวกนี้คือคุณหลงยึดไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไม่สามารถเข้าถึงการทำลายตัวตนได้หรอกเพราะเหล่านี้คือตัวตนมันแค่อาศัยเฉยๆไอ้ตรงเนี้ยอย่าไปยึดว่าเป็นจริงเป็นจังในสิ่งที่เห็นได้ยินนะน่ะเราต้องใช้สติปัญญาเห็นถูกก่อนมันถึงจะเริ่มการไปปฏิบัติการไปพยายามใช้ความเข้าใจอาศัยความรู้เหล่าสมมุติที่เปรียบเสมือนว่าเป็นเมนูนึงแล้วคุณมองว่าเมนูนี้คือดีที่สุดมันไม่ทำลายร่างกายมันมันกินแล้วมันดีต่อสุขภาพแต่การว่ากินแล้วมีเนื้อมันยังมีการกินอยู่อ่ะแต่ตรงที่อาจารย์วิทย์ว่าอธิบายนี่คือมันเหนือสมมุติทั้งหมดเหนือการกินไม่ต้องใช้การกินไอการดำรงอาศัยอยู่แล้วอ่ะแต่มันพ้นไปจากตรงนี้คือที่สุดของมันใช่พ้นไปจากตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเมนูอะไรแล้วใช่เหมือนคุณจิ๊บอธิบายไปอย่างเงี้ยถ้าใครไปเข้าใจตามคุณจิ๊บอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ทำลายตัวนี้ใช่มั้ยแต่มันเข้าใจถูกเฉยๆแค่นั้นเองแต่เป็นการเข้าใจถูกที่มีความรู้นะมีแค่ความรู้นะใช่แล้วถ้าหลงความรู้เมื่อไหร่ต่อให้เข้าใจถูกมันก็ผิดหลงหมดใช่แล้วมันอยากไปเกิดกิเลสตัณหาด้วยถูกเป็นผิดว่าผิดเป็นถูกไงเพราะว่าเนี่ยมันยังอยู่ในขันห้าในเรื่องของความคิดไงในเรื่องของความคิดความรู้อยู่ความรู้ชนิดนี้อยู่มันก็ยังมีตัวตนอยู่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถูกหรือผิดตรงเนี้ยเป็นแค่เขาเรียกว่าดำรงชีวิตเฉยๆใช้ในการดำรงชีวิตรู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำแต่เรื่องของแก่นไม่ใช่เรื่องของเหล่านี้เรื่องของแก่นคือสูงออกไปหลุดออกพ้นออกไปจากความเข้าใจเหล่านี้ทั้งหมดไม่เข้าใจอะไรเลยไม่ต้องรู้อะไรเนี่ยปัญญาสูงสุดที่พระเจ้าท่านทนเห็นว่าจิตเป็นมายาเนาะความรู้สึกที่คิดมันจับเราไว้แล้วคนก็หลงอยู่ในเนี้ยมันไม่สามารถอธิบายอะไรได้เลยสิ่งที่พระเจ้าทรงค้นพบอ่ะมันเป็นปัจจตังมันรับรู้ด้วยอะไรบางอย่างที่มันหมดหลงแล้วอ่ะซึ่งมันถึงไม่สามารถที่จะบัญญัติเป็นภาษาสมมุติมาสอนกันให้เข้าถึงสภาวะธรรมตรงนั้นได้เพราะว่าสิ่งไหนที่สอนมันเป็นความรู้หมดเลยแล้วก็อีกอย่างนึง
หลายคนที่ระยองที่เราไปเจอเขาเขาไม่รู้นะว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรแล้วทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตรงนี้บางคนไปสำนักนั้นสำนักนี้อะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรพุทธเจ้าสอนเรื่องความไม่มีตัวตนสอนเรื่องความไม่มีกูอวิชชาตัณหาอุปทานที่มันหลงอยู่นี่ความมีกูเนี่ยมันเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นอุปทานที่มันเกิดนั่นแหละมั่นเพราะความไม่รู้แต่นี้พอพวกมันอ่ะพอพวกเขาเข้าใจว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องความไม่มีตัวตนแล้วก็ค่อยๆไล่ลำดับว่ากายไม่มีตัวตนได้ยังไงใจไม่มีตัวตนได้ยังไงเข้าถึงความรู้ขนาดนั้นมันก็ยังมีตัวตนถูกต้องนี่แหละแล้วมันถึงจะเห็นตัวนึงที่มันเฮ้ยมันยังโผล่อยู่อ่ะมันยังมีเราอยู่ถ้าเราเข้าใจมาคือมันดับไปหมดแล้วนะกายกับใจที่มันใช้ความคิดใช้ความจำอะไรต่างๆมันเกิดระดับเห็นการเกิดระดับแล้วนะแต่มันยังมีสิ่งนึงก็เหมือนตนอยู่ที่มันอยู่เหมือนพวกศึกษาพุทธวจนะเข้าใจหมดเลยอ่ะเข้าใจหมดเลยว่าพระเจ้าสอนเรื่องอะไรขันหน้าแต่ทำไมมันยังไม่บางคนมันไม่ได้หลงแต่มันก็ยังคาอยู่ในใจเอ๊ะเราก็เข้าใจมาทั้งหมดแล้วดิพระเจ้าสอนอะไรเราไม่สงสัยแล้วแต่ทำไมมันยังมียังมีอยู่ตรงเนี้ยพวกนี้เนี่ยถ้าเจออาจารย์วิทย์ที่แม่งเก่งอะไรนะผมจะพ้นจากความรู้ตรงนี้ใช่ไหมจะดึงออกจากความรู้ตัวเนี้ยเพราะอาจารย์วิทย์มาเพื่อทำลายตรงนี้ตัวใช่เพราะตัวนี้มันจะรู้ทั้งหมดต่อให้มันรู้ถูกก็ยังมีมันต่อให้มันรู้ผิดก็ยังมีมันแต่หนักเข้าไปอีกหนักแต่รู้ถูกนั้นเบาแต่ก็ยังมีมันบางๆอยู่นี่เลยใช่มันยังมีตัวตนอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงบอกว่าพอคนรู้แล้วเข้าใจแล้วว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องความไม่มีตัวตนแต่ทีเนี้ยให้สังเกตนะการปฏิบัติที่นี่ที่ต่างๆที่ไปมานั่นอ่ะเขาทำเพื่ออะไรถ้าทำเพื่อบุญนั่นคือมีกูรับบุญอยู่นะนั่นคือความมีตัวตนถ้าทำเพื่อได้ถ้าทำเพื่อได้มีกูได้มีกูได้ผลของสมาธิได้ผลของการฝึกสติได้ความเข้าใจได้ความรู้มีกูอยู่นั่นคือยังวนอยู่ในอุปทานนะแล้วก็มีตัวตนอยู่ชัดเจนให้คุณสังเกตว่าเขาสอนเรื่องอะไรให้คุณมีปัญญาเกิดการตึกตองวินิจฉัยด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณไปเอานี่แค่หยาบๆนะสิ่งที่คุณไปเอานั้นอ่ะมันใช่ความไม่มีตัวตนหรือเปล่าแม้กระทั่งฟังอาจารย์วิทย์หรือคุณจิ๊บรู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยทำไมก็ยังมีตัวนี้ขนาดไม่เอาตัวตนไปทำใช่ไหมมันก็ยังทำไมมันยังมีอยู่เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นคือประเด็นปัญหาก็คือว่าทุกคนไม่รู้ไงว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรกันแน่บางคนก็บอกหลายคนบอกว่าสอนให้มีศีลมีธรรมสอนให้อริยสัจ 4สอนให้ขัดเกลาจิตให้ผ่องใสอย่างเงี้ยหรือว่าสอนให้คือน้อยคนที่จะตอบว่าสอนความไม่มีตัวตนใช่บางทีก็สอนเรื่องอริยสัจ 4ขยายความซะจนโอ้โหสมมุติแบบบางคนก็สอนมรรคสอนสมาธิบางคนสอนให้ถือศีลทำไมจะต้องพูดว่ามีเป็นความอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะพุทธเจ้าอธิบายให้ถึงเข้าถึงความไม่มีถูกมันไม่เที่ยงแล้วทำไมพุทธเจ้าพูดคำว่าอวิชชาตัณหาอุปทานเพราะพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือความมีตัวตนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าทำลายความไม่รู้ได้ความหลงทำลายความหลงมันก็จะไม่มีตัวตนความหลงก็เกิดจากไอ้ตัณหาความอยากรู้อยากได้สงสัยอยากเข้าใจแสวงหามันคือการแสวงหาแสวงหาแล้วยึดมั่นว่ามีกูมันมีกูขบวนการนี้อวิชชาตัณหาอุปทานมันถึงมีความแตกต่างว่าแต่ละที่ไปทำที่ไปปฏิบัติที่เลือกที่จะไปเข้าใจตรงนั้นน่ะไปหาความรู้นั่นน่ะมันคือการมีตัวตนไปเอาความรู้คือธรรมะทั้งหลายมันลงล็อกที่ความที่อันเดียวกันหมดแหละพระเจ้าจึงบอกว่าไอ้ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งสมมุติบัญญัติคือเรารวมลงที่เดียวหมดเลยคือความเป็นตัวกูของกูคือความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละแล้วตอบแม้คำว่าความเป็นตัวกูของกูที่ท่านพุทธทาสพูดไว้มันก็ยังมีความเอาปัญญาเห็นไหมจ๊ะปัญญาเอาความรู้ตอนนั้นไม่มีไปเข้าใจไปรู้อยู่เข้าใจนะมีเราเข้าใจไงเรื่องของอวิชชาตัณหาอุปทานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากมันใช้ความเข้าใจชนิดนั้นไม่ได้ใช่ใช่ตัวนั้นไม่ได้คือการศึกษาทั้งหลายเนี่ยมันมีกูนั่นแหละรู้กูเข้าใจอยู่ต่อให้รู้ผิดรู้ถูกมันก็มีเรามันเป็นเรื่องของที่ยังอยู่ความรู้เลยมานะโลกในโลกมานะการสิ่งที่มันเหนือโลกนี่คืออีกรูปหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แบบนี้แบบที่เราเคยกระทำมาเคยเข้าใจมาเคยฟังมาเคยได้ยินมาแต่มันต้องอาศัยการเชื่อมโยงจากจุดนี้ไปไม่ได้ปฏิเสธสิ่งนี้แต่พอที่สุดของมันอ่ะก็คือตัวมันรู้อ่ะคือถ้าเมื่อก่อนอ่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ4ก่อนปะก่อนหน้านี้ 4-5 ปีนะยอมรับว่าทุกคนน่ะพยายามปฏิบัติพยายามหาความเข้าใจพยายามตึกตองวินิจฉัยอะไรต่างๆนั่นคือเพราะว่าคุณยังมีครูบาอาจารย์ที่ยึดถือในทางเก่าๆแต่ตอนนี้อาจารย์วิทย์มากำเนิดขึ้น
เพื่อทําลายอวิชชาตัวนี้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นในยุคนี้ตอนนี้มีแค่อาจารย์วิทย์ที่จะมาจัดการเรื่องตัวนี้ตัวเดียวอวิชชาอาจารย์วิทย์ไม่ได้มาจัดการตัวอื่นเมื่อทําลายตัวนี้ทุกอย่างจะล้มทั้งกระดานทั้งโดมิโนเลยเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ 4-5 ปีจิไม่ว่าจิไม่เถียงเพราะทุกคนไม่มีทางเลือกแต่ตอนนี้อาจารย์วิทย์เกิดขึ้นแล้วมีทางเลือกแล้วจิถึงบอกว่าเมื่อมีทางเลือกในการทําลายตัวตนตัวเนี้ยถ้าใครที่เจอคลิปนี้หรือเจออาจารย์วิทย์หรือได้ยินเสียงอาจารย์วิทย์แล้วเนี่ยถือว่าคุณนะมีความโชคดีแต่ทีเนี้ยคุณจะทำความโชคดีนั้นให้ถึงที่สุดของการทำลายตัวตนภายในตัวคุณนั่นน่ะก็ต่อเมื่อคุณจะมาเจออาจารย์วิทย์ที่นี่แล้วแต่วาสนาแล้วใช่ไหมก็บังคับกันไม่ได้เนาะอยู่ที่ใครว่ามันวาสนามันถึงพร้อมแล้วอ่ะแล้วก็อยู่ที่ตัวเองด้วยนะแต่การตัดสินใจแล้วจะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ลัทธิใหม่ไม่ใช่แนวใหม่ไม่ใช่แนวอะไรเลยแต่มันเป็นหนทางที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ตั้งแต่แรกเรื่องความเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาเรื่องความอวิชชาตัณหาอุปทานการทำลายตัวตนทั้งหมดความไม่รู้ด้วยความไม่รู้อาจารย์วิทย์มาสืบต่อเรื่องของพุทธะอย่างเดียวขยายความเพื่อจะสื่อไปถึงตรงนี้แหละใช่เพราะตอนนี้อาจารย์วิทย์กำเนิดขึ้นมาแล้วเพื่อทำลายตัวนี้เหมือนกับพุทธะไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของการเข้าใจไม่ใช่การเป็นเรื่องของความรู้ในการได้ความรู้เพราะฉะนั้นมันคนไม่อยากบอกว่าบางคนเขาเข้าใจว่ามันเป็นลัทธิใหม่แต่มันไม่ใช่ลัทธิใหม่มันคือหนทางเดิมของพุทธเจ้าเลยที่ไม่ต้องมาสั่งสอนอะไรไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรแค่คุณฟังแล้วมันจะเกิดการทำลายตัวเองตัวตนความหยาบความยึดมั่นถือมั่นเบื้องต้นที่หยาบหยาบอยู่ออกไปก่อนมันจะเห็นแก่นแท้ไงเพราะผมต้องอาศัยสมมุติบัญญัติอธิบายไปเรื่อยๆเพื่อจะต้อนก็ไปหาตัวเนี้ยไอตัวความรู้ทั้งหมดเนี่ยมึงหลงอยู่มึงรู้เท่าไหร่มึงก็หลงเพราะอาจารย์วิทย์เข้าถึงตัวนี้ทำลายตัวนี้แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีพลังพุทธะชนิดหนึ่งที่จะทำลายไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของนามธรรมนะก็เหมือนกับที่บอกว่าความคิดมันทำให้คนฆ่าตัวตายได้นั่นเป็นเรื่องของนามธรรมคุณเห็นไหมว่านามธรรมมันจับต้องไม่ได้แต่มันมีพลังงานบางอย่างที่มันดึงดูดที่ทำให้คุณสามารถเอากายนี้ไปฆ่าตัวตายได้เหมือนกันไอความมีเป็นตัวตนนี้มันก็เป็นพลังงานเรื่องของนามธรรมมันไม่ได้มีตัวตนแต่มันสามารถที่จะทำให้คุณเกิดความมีตัวตนได้แล้วไอตัวนี้มันมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนแล้วผมมาเอาตัวนี้แหละออกจากมนุษย์ทุกคนแค่นั้นเองทีนี้ในการทำลายพลังงานชนิดนี้ที่มันเป็นแรงดึงดูดมันจะต้องมีพลังงานอีกชนิดนึงที่มันทำลายตัวนี้โดยเฉพาะแล้วนี่คือจะเรียกว่านี่คือพลังงานพุทธะนี่คือพลังงานผมเรียกมันว่าสัมมาสัมโพธิญาณแล้วกันทีนี้พอมันเกิดการทำลายมันเห็นแจ้งแล้วมันเกิดการทำลายปุ๊บไปเนี่ยที่เหลือมันก็จะเหลือขันห้าเปล่าๆมันเป็นปัญญาโดยสมบูรณ์ตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นไม่มีตัวตนไม่มีความยึดบ้านถือมันความเข้าใจอะไรขึ้นมาแต่กลับไปสู่สภาพเดิมที่มันไม่มีตัวตนแล้วมันจะเข้าใจทั้งหมดของมันเองมันแค่นั้นมันถึงไม่รู้อะไรเลยไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยแต่มันเป็นธรรมชาติที่มันไม่มีตัวตนแต่มันเข้าใจทุกอย่างรู้ได้ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ไม่มีอะไรยึดอะไรไว้เป็นโดยสมบูรณ์เลยนั่นแหละมักผลฝากไว้แค่นี้ให้สําหรับคนที่ไม่รู้ว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรให้สําหรับคนที่ไปนึกคิดติดตองว่าในการที่จะคุณจะไปทําไปปฏิบัติไปเลือกสํานักไหนให้คุณใช้ปัญญาในการพิจารณาว่าเขาทําให้คุณเป็นตัวตนมากขึ้นแม้แต่การที่ฟังใครก็ตามตอนนี้มันระบาดไวรัสตัวนี้มันระบาดที่ผมพูดออกมาเนี่ยมันไปอยู่ในตอนนี้ใครๆพยายามบอกว่าเขามีความรู้มีความรู้เพื่ออะไรเพราะเขาไปหลงความรู้แล้วก็มาสอนแต่อาจารย์วิทย์ไม่ได้สอนความรู้แบบนั้นอาจารย์วิทย์ให้ทําลายไอ้ตัวตนที่ไปรู้แบบนั้นน่ะคือจะหลุดพ้นออกมาจากความไม่หลงจากความหลงจากความไม่รู้ใช่คือผมสื่อไว้นานแล้วไอ้ความรู้แบบเนี้ยจนผมเลิกแล้วเพราะว่ามันมีคนมันเป็นไวรัสมาเรียนแบบไปหมดแล้วพอมันได้ยินอะไรที่ใหม่ๆที่คนอื่นเขาไม่เคยสอนอ่ะแล้วมันก็เอ้ยเกิดความเข้าใจแต่มันไปยึดความเข้าใจเพราะมันมีมันเข้าใจมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ออกไประบาดว่าเนี่ยความเข้าใจเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่ใช่อาจารย์วิทย์ไม่ได้สอนเรื่องความเข้าใจอาจารย์วิทย์สอนให้เกิดการทําลายตัวตนพูดเพื่อให้คุณเห็นตัวเองแล้วเกิดทําลายตัวตนอย่างนั้นจะด่าทําไมก็ให้คุณเห็นเวทนาก่อนที่ด่าอยู่วันนี้ก็เพราะว่าอาจารย์วิทย์ไม่ได้สอนอะไรไงแต่คุณนั้นเสกเอาไอ้สิ่งที่อาจารย์วิทย์สอนเนี่ยไปพูดต่อแล้วไปหลงต่อเอาแต่คําพูดที่สมมุติไปเล่นๆแหละแต่อาจารย์สอนให้ทําลายตัวตนที่ว่าเห็นไหมมึงกำลังไม่พอใจกูเนี่ยแบบเนี้ยแต่พวกนั้นเอาสิ่งที่ผมสมมุติไปอีกต่างหากไปสอนเป็นความรู้ของตัวเองก็เลยหลงกันที่นี่ที่เดียวไม่ใช่ลัทธิใหม่แต่เป็นที่เดียวที่สอนหรือชี้ให้หมดหลงทําลายความเป็นตัวตนอย่างเดียวเท่านั้นที่เหลืออย่างอื่น
แล้วแต่ชีวิตคุณเลยหลังจากที่คุณหมดหลงไปแล้วคุณก็กลับไปใช้ชีวิตจะเป็นดีชั่วอยู่ที่ตัวคุณแล้วทีเนี้ยจะเป็นอะไรก็ได้ทุกได้ทุกอาชีพจะเป็นพระจะเป็นชีจะเป็นคฤหัสถ์จะเป็นโยมจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเพราะคุณถึงที่สุดแล้วถึงที่สุดของธรรมชาติกับคืนสู่ธรรมชาติแล้วแค่นั้นเองคือหมดหลงแล้วรู้แล้วไม่ยึดกดความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ก็เป็นชีวิตที่เหลือดีชั่วอยู่ที่ตัวคุณแล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใคุณจะเห็นทั้งหมดเลยกรรมก็ยังมีอยู่ในเรื่องของเพราะว่ามันยังมีธาตุขันธ์อยู่มันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เหมือนมันปฏิเสธไม่ได้หรอกกรรมเนี่ยคุณไปกินของเผ็ดคุณก็ต้องรู้สึกเผ็ดอยู่อ่ะมันไม่ใช่ว่าคนมาด่าคุณก็ยังมีความรู้สึกอยู่หมดกรรมนะกรรมมันคือการกระทำที่คุณกระทำนั่นแหละแล้วมันก็ส่งผลต่อการกระทำนั้นแค่นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องของการบอกว่าโอ๊ยหมดหลงหมดกรรมหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ใช่มันยังกราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ก็ยังต้องใช้มันไปอย่างไม่ประมาทในธรรมแป๊บนึงก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงก็คืออย่างนี้อย่างผมเนี่ยผมก็รับในส่วนที่ผมพูดจากระแทกแดกดันว่าคนไปใช่ไหมมันก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าผมอย่างเงี้ยผมก็ได้รักในส่วนนั้นก็เป็นกรรมแต่ผมหลีกเลี่ยงมันไม่ได้การแสดงธรรมผมเป็นแบบนี้แต่ผมไม่ได้ทุกข์กับมันนะคือผมไม่ได้มีความยึดมั่นถือมั่นกับมันก็เหมือนกับอาจารย์กินเผ็ดมากๆอย่างเงี้ยกินเผ็ดมากๆกินของเข้มข้นจัดๆอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ยังมีเขาเรียกอะไรร่างกายที่มันทำให้เกิดความไม่แข็งแรงใช่ก็ยังป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นเรื่องตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของขันห้านะมันยึดมั่นอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรพิเศษหรอกถ้าเข้าใจถึงความไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยมันจะเหลือแค่ขันห้าที่ใช้ชีวิตไปก็ใช้ชีวิตตามเหตุปัจจัยที่มีนั่นแหละเพราะว่าเมื่อมันหมดตัวมันก็ไม่มีผู้ยึดติดมันก็เกิดการปล่อยวางแบบมันเป็นปล่อยวางไปเลยเพราะไม่มีผู้ยึดแล้วอ่ะมันไม่มีตัวนั้นอ่ะตัวฟ้าเขียวอ่ะใช่ตัวนี้มันถูกทำลายเออมันตัวนั้นแหละมันตัวมันยึดที่ว่ายึดมั่นถือมั่นกันมันตัวนั้นแหละมันไม่ใช่การมาคิดเอานี่นะไม่ใช่ลัทธิใหม่นะพุทธเจ้าสอนเกิดไปหาดูในตำราก็ได้พุทธเจ้าเกิดมาเพื่อทำลายตัวนี้นะพึกคึกฤทธิ์ก็พูดเรื่องสัตตานังสัตว์ตนบุคคลเราเขาหรือมันมีสิ่งหนึ่งนี่แหละแต่ผมเจาะเข้าไปถึงอธิบายได้ถึงตรงนี้มาไม่มีใครเข้าถึงตัวนี้เออมีแต่พูดเฉยๆศึกษาไม่มีใครรู้ประมวลเออมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับคุณพูดว่าเป็นลัทธิใหม่แต่จริงๆไม่ใช่นะเพราะคุณยังหลงอยู่ตัวนี้แหละมันยึดขันห้าคุณน่ะใช่เออมันมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่ขันห้าแต่มันยึดขันห้าที่มันบีบคั้นอยู่เวลากระทบผัสสะเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้มองเห็นอย่างนี้ด้วยนะ มันไม่ได้ทำลายง่ายๆอย่างนี้ด้วยนี่เห็นอธิบายถึงชี้ให้คนน่ะ เกิดความสว่างขึ้นมาได้เห็นเส้นทางไปใช่ไหมได้มีความหวังเกิดขึ้นสำหรับคนที่แสวงหาทางหลุดพ้นจริงๆนะที่เขาวนอยู่อ่ะเพราะมันยังรู้ว่ามันมีตัวเองอยู่เพราะผมสื่อให้มโนมันรู้เลยนะว่าเออมึงมีมึงติดตัวนี้ใช่ไหมถ้าคุณเห็นตรงนี้คุณจะรู้เลยว่าคุณยังมีตัวนี้อยู่เออมึงติดตัวนี้กันอยู่ใช่ไหมทุกคนนั่นแหละถ้าไม่ประมาทในธรรมจารย์น่ะจุดหรือต่อมแห่งผู้รู้อ่ะอยู่ตรงไหนนั่นแหละนั่นแหละอวิชชาไอ้ธาตุรู้อยู่ตรงไหนก็นั่นแหละอวิชชาผู้รู้ธาตุรู้หรือจิตรู้อ่ะเออหรือจิตเดิมแท้อะไรนั่นแหละอวิชชาแหล่งอวิชชาคุณยังต้องพยายามที่จะรักษามันไว้ใช่ไหมคุณพยายามที่จะทำให้มันบริสุทธิ์ให้มันว่างให้มันเกลี้ยงใช่ไหมคุณยังมีตัวรักษาอยู่นี่แหละอวิชชาคุณยังมีตัวดีตัวเลวอยู่แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยมันจะรักษาความรู้ของมันไว้ตลอดกาลมันไม่สามารถพ้นจากความรู้ของมันตัวคอยสอดส่องด้วยดูคอยสอดส่องคอยเช็ดกระจกอยู่อะสอดตัวเองไม่พอสอดตัวอื่นด้วยนะสอดคนอื่นสอดตัวเองด้วยนี่แหละอวิชชานี่แหละอวิชชาตัณหาอุปทานเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะคอยรู้อยู่ตลอดคอยเข้าใจในตัวเองอยู่ตลอดเพราะว่ามันมีตัวตนอยู่ไงเวลาอะไรกระทบมันก็ยังแบบคอยรู้คอยละคอยวางโดยที่มันไม่รู้ตัวมันหรอกบางคนเนี่ยบางคนก็มาถามว่าถ้าทำลายตัวนี้ไปแล้วถ้ามันหมดรู้แล้วอ่ะผมจะมีชีวิตอยู่ยังไงจริงๆแล้วอ่ะการมีชีวิตอยู่ของคุณอ่ะขันห้าก็มีชีวิตของเขาอยู่แล้วแต่สิ่งนึงที่มันเป็นอุปทานยึดว่าเป็นคุณนั่นแหละแล้วคุณต้องใช้ความเข้าใจคุณต้องใช้การคิดนึกตึกตองเพื่อที่จะมีวางแผนงานอะไรตรงเนี้ยจริงๆขันห้าเป็นตัวทำใช่แต่ตัวนี้ที่ทำให้คุณวุ่นวายอึดอัดขัดข้องใจเนี่ยแหละคือตัวนี้ตัวที่มันบีบคั้นเพราะฉะนั้นถ้าทำลายตัวนี้ไปคุณยิ่งใช้ชีวิตสบายกว่าเดิมอีกเพราะว่าทุกอย่างยังมีครบแต่ไม่มีตัวเองมันหมดหลงเท่านั้นนี่แหละเขาเรียกว่าครบขันห้าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ที่พุทธเจ้าว่าเนี่ยมรรคมีองค์8สติสมาธิมนุษย์เนี่ยโชคดีแล้วมีครบ32แต่เราไปทำเพื่อจะหนีจากขันห้าวันนี้เรียบเรียงทั้งหมดแล้วตอบคำถามทุกคนหมดแล้วนะตอบคำถามตั้งแต่ทุกคนว่ารู้ไหมว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรแล้วรู้ไหมว่าพุทธเจ้าเกิดมาเพื่ออะไรอาจารย์วิทย์กำเนิดมาเพื่ออะไรแล้วก็เราให้ทุกคนมีปัญญาไตร่ตรองว่าในการที่จะไปตามสำนักต่างๆ
คนไปเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่ไปเพื่อทำลายความหลงหรือว่าความเป็นตัวตนตรงนี้แสดงว่าตรงนั้นยังไม่ใช่ทางออกถ้าไปเพื่อความรู้อ่ะคุณก็จะไปอยู่งั้นตลอดสำหรับคนที่ต้องการหลุดพ้นจากตัวตนนะแต่ถ้าเกิดคนอื่นที่เขายังแสวงหาความดีความชั่วยึดเนี่ยตรงนั้นไม่เป็นไรนั่นคือเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของกายเขายังหลงใช้ชีวิตอยู่แต่สำหรับคนที่ต้องการจะหมดหลงหมดพ้นจากตัวตนเนี่ยถ้ามาเจอคลิปนี้คุณจะเห็นว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดมันโคเวอร์หมดแล้วโอเคโอเคค่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมไปเอาของบ๊ายบายสวัสดีค่ะ